การจัดการด้านศิลปะในโลกตะวันตกนั้นล้ำหน้าไปไกลนะคะและเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศไทยได้อย่างดีค่ะอย่างที่อาจารย์ศิลปะทั้ง10คนนะคะได้เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาเรื่องการจัดการศิลปะแบบมืออาชีพแม้แต่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยก็ตามค่ะติดตามจากรายงานค่ะมองเพลินๆอาจจะนึกว่าที่นี่คือแกลเลอรี่กลางสวนเพราะมีชิ้นงานประติมากรรมของศิลปินชื่อดังร่วมสมัยมากมายแต่ความจริงที่นี่นอกจากจะไม่ใช่แกลเลอรี่แล้วยังเป็นสถานศึกษาอีกด้วยพื้นที่ว่างๆภายในสถานศึกษาหลายๆแห่งนะครับบางก็ถูกจัดให้เป็นสวนน้ำพุเป็นลานกีฬาเป็นสวนสาธารณะหรือแม้แต่เป็นสระว่ายน้ำนะครับแต่ภายใน University of California and Los Angeles หรือ UCLA แห่งนี้เขาก็อุทิศพื้นที่เหล่านี้ให้แก่ศิลปะครับเหล่าอาจารย์ศิลปะทั้ง10คนที่ได้มาดูการจัดการศิลปะในประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ต่างยอมรับว่าในมหาวิทยาลัยทั่วเมืองไทยที่พวกเขาได้สอนอยู่ไม่ได้ทุ่มเทให้แก่พื้นที่ทางศิลปะมากเท่ากับที่นี่แต่ถ้าเกิดมีประติมากรรมหรือว่ามีงานที่เป็นแสดงในมหาวิทยาลัยนะผมว่ามันทำให้คนที่เดินไปเดินมามันได้เสพเข้าไปโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะมันเกิดความสุนทรีมันเกิดความงานอยู่ในตัวอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะทางมหาวิทยาลัยแต่ละที่ที่มีพื้นที่ว่างนะครับสวนประติมากรรมแห่งนี้มีชื่อเต็มว่า The Franklin D. Murphy Sculpture Garden ตั้งขึ้นมากว่า40ปีแล้วเต็มไปด้วยผลงานของประติมากรชื่อดังและร่วมสมัยกว่า70ชิ้นทั้งงานของชองอาร์ฟอเล็กซานเดอร์คาลเดอร์เฮนรี่มัวอิซามุโนคุจิและออกุสโรแดงเป็นต้นสวนศิลปะแห่งนี้อยู่ภายใน UCLA ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกแม้ไม่ใช่ด้านศิลปะโดยตรงก็ตามI come here a few days a week for my work and I drive here. นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยบอกตรงกันว่าแม้จะไม่รู้จักงานของศิลปินมากนักแต่การได้เดินตัดผ่านสวนทุกวันก็ทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงความสงบและรื่นรมย์การปลูกฝังศิลปะทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่และทำได้โดยไม่ขัดแย้งกับชีวิตประจำวันด้วยบัณฑิตเจนรัตน์ทีวีไทยรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ